สวัสดีครับผมนายตินประสุธาครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับทิปทริคของ GSAKET 2017นะครับวันนี้ผมจะมาทำการถอดปริมาตรกันนะครับของวัตถุ2ชิ้นนี้นะครับวัตถุด้านซ้ายจะเป็นวัตถุตัวอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมใส่นะครับความยาว40มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้าง40มิลลิเมตรผม extrude ขึ้นมาอีก40มิลลิเมตรนะครับโอเคอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่คำสั่งเมชชัวร์นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาคลิกที่วอลลุ่มครับหลังจากนั้นให้เรากด add volume นะครับก็คือพิมพ์ A enter 1ครั้งหลังจากนั้นให้เราพิมพ์ O นะครับเพื่อเลือก object นะครับแล้วก็มาคลิกที่วัตถุนะครับวัตถุจะเปลี่ยนสีจากสีเทานะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ให้เรามาดูที่เมนู command line นะครับvolume ก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่64,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตรนะครับแต่ผมจะทำอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือให้เราคลิกที่เมชชัวร์เหมือนเดิมนะครับเลื่อนเมาส์มาที่วอลลุ่มนะครับพิมพ์ add volume นะครับแล้วก็พิมพ์ O object นะครับเลือกที่ชิ้นงานนะครับจะสังเกตว่าตัววอลลุ่มนะครับจะอยู่ที่คอมมานด์ไลน์ด้านล่างนะครับหรือให้เรากด F2 นะครับเพื่อดูตารางคอมมานด์ไลน์บริเวณนี้นะครับจะดูได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับการถอดปริมาตรนะครับสามารถถอดได้ง่ายนะครับใน GSAKET 2017นะครับเราไม่ต้องมาคำนวณอยู่นะครับตัวนี้คลิกไม่กี่คลิกก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ติดตามทิปซิกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ